และเรื่องใหญ่วันนี้ที่ทุกคนพูดถึงไม่แพ้เรื่องของเสียแป้งก็คือเรื่องแผ่นดินไหวทั้งฝั่งเมียนมาแต่สั่นสะเทือนมาถึงประเทศไทยไม่ต้องพูดถึงภาคเหนือภาคเหนือนี้โดนเกือบทุกจังหวัดแล้วที่สำคัญคือภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลนี่คนอยู่บนตึกสูงสัมผัสได้เลยตั้งแต่เช้านะใช่เนี่ยอุ้ยภาพนี้จำลองมาจากพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีมันอาจจะไม่ได้ร่วงมาขนาดนี้แต่ได้รับแรงสั่นสะเทือนที่สัมผัสได้ฝั่งทางเหนือเองได้รับความเสียหายเพราะแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ริกเตอร์มีความลึก9กิโลเมตรลงไปจากจุดศูนย์กลางและแรงสั่นสะเทือนก็สั่นสะเทือนมาจนถึงกรุงเทพและอีสานบางจังหวัดคุณผู้ชมคะมีคลิปจากเด็กๆลงมาลงมาลงแผ่นดินไหวลงมาเด็กๆลงมาเด็กๆลงมาเด็กๆลงมาลงมาลูกทุกคนคะแผ่นดินไหวตอนนี้เด็กๆปลอดภัยแล้วนะคะเหตุการณ์สงบแล้วค่ะลูกแผ่นดินไหวลูกเด็กอนุบาลทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเอาจริงๆคุณผู้ชมคะเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยรับรู้กันได้ตั้งแต่ 8:37 นาทีตั้งแต่ช่วงเช้าจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณประเทศเมียนมาและติจูดที่ 21.189 องศาเหนือซึ่งมันมีขนาดของแรงสั่นไหวอยู่ที่ 6.4 และมีความลึกอยู่ที่ 9 กิโลเมตรและมันสั่นสะเทือนไปถึงภาคทางด้านของตะวันตกเฉียงเหนือของแม่สายเชียงรายแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันขยายไปถึง100กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็รับรู้ได้ทั้งเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนน่านกรุงเทพและอีสานบางจังหวัดภาพนี้แหละน่าจะเป็นภาพแรกๆเลยที่สะท้อนให้เห็นแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในภาคเหนือแล้วคลิปนี้พอถูกส่งต่อๆมาทุกคนก็เริ่มตรวจเช็คว่าอุ๊ยจังหวัดไหนเป็นยังไงบ้างพูดถึงโรงเรียนภาคเหนือพอดีอยากให้ลองไปดูร้านมินิมาร์ทนะครับในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่สั่นไหวซะจนข้าวของสินค้าที่วางอยู่บนเชลร่วงลงมาตกกระแทกพื้นกระจายเลยเป็นร้านมินิมาร์ทเอาลองดูหน่อยฮะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปหลายจังหวัดในภาคเหนือรับแรงสั่นสะเทือนได้เต็มๆนี่ฮะดูนะสักพักหนึ่งมันเริ่มสั่นไหวแล้วข้าวของบนเชลพังร่วงลงมาสักพักเริ่มสั่นแล้วเห็นไหมร่วงลงมาแล้วเอาจริงๆแรงสั่นสะเทือนนี่คือฝั่งเชียงใหม่ครับถ้าเชียงรายเองเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดจะจับภาพเด็กนักเรียนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ในห้องคอมพิวเตอร์แล้วมันสั่นขนาดว่าฝ้ามันหล่นลงมาเลยอ่ะส่วนบ้านที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายไม่ต่างอะไรกับที่โรงเรียนในห้องคอมนี้เลยคุณผู้ชมลองดูนะฮะกล้องนี่สั่นไหวคือบ้านนี้สั่นสะเทือนทั้งหลังบางคนเขาบอกว่าตอนแรกยังเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเวียนหัวเป็นโรคบ้านหมุนหรือเปล่าลองดูนะครับคือแผ่นดินไหวกล้องหน้าบ้านเป็นกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะที่เวียงเชียงรุ้งสั่นสะเทือนซะจนแบบนี่คนในบ้านยังงงเลยว่าตอนแรกไม่รู้ว่านั่นคือแผ่นดินไหวจากฝั่งเมียนมาส่วนทางด้านขององค์การบริหารส่วนพื้นที่นะคะจังหวัดของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่เนี่ยถึงขั้นแบบตกใจอ่ะมันต้องสั่นแรงมากนะคอมพิวเตอร์นี่สั่นแล้วก็กรีดร้องกันเสียงดังมากเลยเอาเด็กที่ของน้องเอาคนเด็ก
ฝั่งอื่นๆของจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือลำปางเองน้องผู้หญิงคนนึงกำลังทำ TikTok อยู่ก็อยู่ดีๆสั่นไหวขึ้นมาเหมือนกันแผ่นดินไหวอุ๊ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวจริงพระเจ้าเมื่อกี้แผ่นดินไหวค่ะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยเอาจริงๆนะมีเจ้าหน้าที่กำลังให้สัมภาษณ์อยู่ด้วยซ้ำในจังหวะที่กำลังให้ตำรวจให้สัมภาษณ์เรื่องงานแถลงข่าวอยู่ดีๆปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารายละเอียดมาให้ปรากฏว่าแผ่นดินไหวนักคงนักข่าวแตกกระเจิงแผ่นดินไหวก็คล้ายๆถ้าเราเข้าใจที่เมืองลาแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวใครรู้ตกกระจกเนี่ยเหรอใช่ทำไมเราไม่เห็นแรงมากเมื่อกี้อย่างนี้เลยรู้แปลว่าเดี๋ยวรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนบ่ายเนี้ยได้รับกลับมาละโอ้โหโคตรแรงกันเลยโคตรแรงไหวใช่ไหมพี่ใช่เมื่อกี้รู้ก็คล้ายๆถ้าเราเข้าใจคุณผู้ชมครับนี่ฮะแล้วอย่างลำปางเองโรงพยาบาลในตัวอำเภอเมืองลำปางดูนะฮะสายน้ำเกลือที่คนป่วยกำลังต่อเข้าเส้นอยู่โอ้โหแกว่งทั้งเสาเป็นความเดือดร้อนที่ทุกคนได้รับผลกระทบแล้วสัมผัสได้ทั้งหมดถ่ายแป๊บนึงต้องอพยพคนป่วยออกมาข้างนอกเนี่ยฮะลักษณะสายน้ำเกลือแกว่งไกวอยู่ภายในห้องฉุกเฉินแบบนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์สั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น 6.4 นี่ผลกระทบค่อนข้างเยอะนะฮะวันนี้ค่ะคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้น่าจะชัดเจนก็คือส่วนของโรงพยาบาลสกลเจอด้วยนะอันนี้เป็นฝั่งของสนามบินที่เชียงรายประมวลภาพของแผ่นดินไหวให้คุณผู้ชมดูได้เลยฝั่งสกลเองก็ได้รับแรงสั่นสะเทือนเหมือนกันโดยวันนี้ค่ะทางด้านของโยธาธิการคุณไพรัชทรงเย็นออกมาพูดแบบนี้จับใจความสำคัญได้2ประเด็นคือ1ถามว่ามันแรงมั้ยเอาจริงๆหลายปีที่ผ่านมาไม่เจอขนาดนี้นะที่สั่นไหวที่เมียนมาแล้วกระทบมาฝั่งอีสานที่สกลนครแต่คุณไพรัชก็ให้ความเย็นใจกับเราเหมือนนามสกุลเลยบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่เรารับได้แต่ยังไม่ถึงขั้นการวิบัติของอาคารหลายคนฟังแบบนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าต้องร้าวถล่มลงมาก่อนแล้วฮะกระทบจากแผ่นดินไหวซึ่งมีความรุนแรง 6.4 แล้วก็มีการสั่นสะเทือนผ่านเชียงใหม่เชียงรายมาจนถึงอุดรขอนแก่นบางส่วนและมีการติงไหวที่ชั้น 7, 8, 9หมายถึงชั้น 1 ถึง 6ทุกคนไม่มีความรู้สึกการวิบัติของอาคารถ้าจะเกิดการวิบัติชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3ก็จะต้องมีการทรุดตัวแตกร้าวเพราะชั้นที่ 1 มีการรับน้ำหนักจากโครงหลังคาจึงไม่มีเหตุการณ์ใดที่จะส่งผลว่าการวิบัติของอาคารแต่ทั้งนี้เขาแถลงการบอกว่าการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้จะมีความรู้สึกรับได้เกิดแผ่นดินไหวแต่อย่างดีนะฮะคุณผู้ชมครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่อาคารโครงสร้างต่างๆไม่ได้รับผลกระทบอะไรมีแค่เพียงผนังปูนบางแห่งเท่านั้นของโรงพยาบาลที่มันกระท้อออกมาแล้วมีรายงานล่าสุดบอกว่ามีคนเจ็บ1คนเป็นชาวเมียนมาเป็นแรงงานซึ่งทำงานอยู่บนนั่งร้านพอมันสั่นไหวปั๊บร่วงตกลงมาแขนหักอ่ะ